จารย์ไปติดตามสถานการณ์ข้างหน้าที่โรงพักในพื้นที่ที่เกิดเหตุปรากฏทางร้อยเวรก็ไม่แจ้งความคืบหน้าขอวันที่ประจำวันในที่เกิดเหตุก็ไม่ให้เลยแล้วก็ไม่ได้แจ้งว่าจะจับคนร้ายได้เมื่อไหร่ยายก็คิดเป็นยังไงยายเดิมอาจารย์พี่ดินที่เป็นดินเคยบกปลาตะควนบัดนี้เขามีปัญหาลูกชายเขาเมื่อก่อนเขาให้ลูกชายดูแลให้แต่พอเจ้าของเสียชีวิตก็มีคนข้างบ้านลูกชายเนี่ยเขาขายแต่ยายก็ลูกชายนั่นน่ะลูกชายก็ยายมันไม่เข้าใจที่เหลือหลายอย่างอ่ะที่ด้วยเพราะว่าที่แปลงนี้เป็นที่ของนายชุมพลนายชุมพลนี่เป็นเพื่อนของนายเสกสรรน้องคนที่ตายนี่แหละแล้วพอดีอยู่มาวันหนึ่งชุมพลตายไปแล้วเมียของผู้ตายบอกว่าจะไปขายที่แปลงนั้นด้วยนะที่อยากจะเอาแค่แสนเดียวแต่เสกก็เลยมาคุยกับพี่ว่าเออแปลงเนี่ยคุณคนเนี่ยคุณคนบอกว่าให้ขายที่แปลงนี้ก็อยู่มาเสกก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าที่แปลงนี้เขาขายไปแล้วแม่ครูก็พาขึ้นไปใส่ที่แปลงแปลงเนี้ยประมาณ60ไร่เป็นป่าสงวนแล้วพี่ก็กรีดยางข้างๆพี่ก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมเอ๋แม่ครูมาขึ้นไปถึงคุณคนได้ก็เลยไปคุยกับเสกถึงบอกว่าโอ้มันยังไม่รู้ดีแล้วเสกก็ขับรถเข้ามาข้างในแต่คนที่มาบุกรุกก็คือนายนิเวศและนายจำเริญที่มาบุกแปลงนี้ทนายเป็นคนซื้อที่แปลงนี้ทนายอยู่ที่สุราษฎร์เป็นคนซื้อที่แปลงนี้เป็นญาติของนายนิเวศของนายจำเริญแล้วก็อยู่มาประมาณสัก 2-3 วันนายนิเวศไปหาเสกบอกว่ามึงไปเอาลูกปลามาเหรอต้นปลาของชุมพลอันนี้เขาขายที่กูนะเสกบอกว่าถ้ามึงอยากได้มึงเข้ามาเอาสิเนี่ยกูมึงช่วยแล้วลุงไม่ตายปล่องนะลุงนะลูกแม่ไม่ตายโศกเลยลูกแม่ถึงไหนก็ถึงนั้นลูกเล่นแล้วแม่ไม่กลัวเลยนายยิ่งใหญ่ยิ่งดีเท่าไหนก็นายใหญ่ทำไหนก็ขอก็ดีเท่านั้นลูกแม่ไม่กลัวเลยแม่ถึงไหนก็ถึงนั้นนะ